ข้าไป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 
กันไปนะครับเราพร้อมทุกคนการใดๆในตอนนี้นะครับจะเป็นการขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะครับทางตำรวจจะต้องจับให้ได้นะครับออกไปทางห้างบิ๊กซีเลยนะครับเดินทางกลับเลยครับไม่ดันออกมานะครับเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุกันนะครับขอความร่วมมือนะครับพี่น้องประชาชนนะครับไม่ใช่ความรุนแรงนะครับเจ้าหน้าที่เราต้องดูแลความเรียบร้อยนะครับขอความร่วมมือน้องประชาชนทุกท่านนะครับให้ท่านเดินทางกลับเลยนะครับครับจะไปคุยกับที่ไม่เคยใช้ทำไมที่ไม่ใช้อะไรกันที
ตอนนี้นะฮะเดี๋ยวคุณโบนะครับผู้จัดการชุมนุมแล้วก็ช่วงเครื่องเสียงเนี่ยอาจจะมีการนำบางส่วนไปที่สน.นะครับตอนนี้เราขอดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนก่อนนะครับรับรองว่าเหมือนที่คุณโบพูดคือเราจะไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นนะครับก็ขอให้พี่น้องแยกย้ายกันกลับสักครู่นึงส่วนเครื่องเสียงตอนนี้เนี่ยรับรองว่าทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายนะครับตอนนี้เนี่ยที่ผมต้องการที่สุดคืออย่าให้มีเหตุแทรกซ้อนเพราะเราไม่ใช่คู่กรณีนะครับตำรวจและพี่น้องที่มาชุมนุมตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้เป็นคู่ปฏิปักษ์กันพี่น้องมาตรงนี้พูดร่วมกันตรงนี้มาเพื่อเรียกร้องไม่ให้มีการเรื่องการเลือกตั้งตอนนี้ประเด็นที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปคือถ้าเกิดเรามา2ฝ่ายตำรวจกับพี่น้องกับพี่น้องเพื่อกิจกรรมเนี่ยมาทะเลาะกันเองมาเฉพาะเรื่องเสียงเนี่ยมันจะบานปลายไปนะครับคุณโบก็รับรองแล้วว่าตรงนี้เราจะดูแลการชุมนุมให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวคุณโบและพี่น้องแกนนำบางส่วนเนี่ยเราจะไปที่สน.นะครับก็ขอให้การชุมนุมตรงนี้ยุติตรงนี้เพียงเท่านี้โบเดี๋ยวคุยพี่น้องต่อนิดนึงเราจะไปคุยกันนะคะในรายละเอียดซึ่งเจ้าหนี้อาจจะยังไม่เข้าใจนะคะโบทำความเข้าใจระบบการวัดเรียบร้อยแล้วนะคะโบได้โพสต์เรื่องนี้ไว้ในเฟซบุ๊กของโบแล้วเพราะฉะนั้นเพื่อความสบายใจทุกคนเข้าไปในเฟซบุ๊กโบนะคะดูวิดีโอคลิปที่โบถ่ายเครื่องวัดเดซิเบลเอาไว้ขอให้มั่นใจว่าเราทำทุกอย่างถูกต้องและเราก็แค่จะไปอธิบายครับด้วยการที่สอบนอเพราะสถานที่นี้คงไม่ได้เหมาะที่จะพูดคุยกันเรื่องนี้นะคะขอให้ทุกคนรักษาสมาธินะคะเป้าหมายของเรายังไกลนะอยากให้เขาทำลายเราด้วยเรื่องแค่นี้แล้วก็โบไว้วันใจตำรวจนะคะทั้งสอบนอปฐุมวันแล้วก็ทางตำรวจนครบาลหนึ่งนะคะสอบนอลุมพินีด้วยนะคะดังนั้นก็ให้ทุกคนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพพรุ่งนี้เรามีขึ้นศาลตอนเช้าเพราะฉะนั้นโบคงขออนุญาตนะคะพี่ขวัญและพี่มิ้นนะคะไม่ใช้เวลามากจนเกินไปเพราะผมนัดศาล 9:00 น.ขอบคุณค่ะครับเพื่อความเรียบร้อยนะฮะก็ทุกคนปรบมือให้ตัวเองนะครับตำรวจเราเปิดทางแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาเครื่องเสียงขึ้นรถเราไปนะครับเปิดทางนิดนึงนะครับทุกอย่างขอให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับความเรียบร้อยนะครับขอเจ้าที่ขอปอ 4-5 ท่านนะครับคือมันล้มมันล้มรวมหกอ่ะมันล้มไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยยกยกช่วยย้อนหน่อยมาครับเวลาเสียเหลือคุณลุงพวกคุณไม่ไปใจเย็นพี่ใจเย็นนะที่เงียบเพ้ออ่ะผมเป็นคนเอาความรู้สึกดีๆมาคุยกันเดี๋ยวฟังให้อาจารย์นี่เขาบอกว่าที่ยึดไปด้วยเพราะที่เสียเหลือก็ชุมนุมคุณไม่จับคุณไม่ยึดยอมซึ่งใครก็ที่มาแล้วถ่ายไว้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 คนที่มีโทรศัพท์มันเพราะมันเล่นไม่ได้เกิดขึ้นก็คือว่าหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดให้มีการชุมนุมเนี่ยตามมาตรา15มาตรา16เนี่ยได้แจ้งให้ทราบแล้วว่ามีข้อห้ามอะไรบ้างซึ่งในนั้นเนี่ยก็คือว่าห้ามไม่ให้มีการใช้เครื่องเสียงที่มีกำลังไฟฟ้าเนี่ยมีระดับความเสียงดังสูงเกิน115เดซิเบลเอซึ่งปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่ที่มาตรวจในส่วนเนี่ยได้ตรวจแล้วพบว่ามันเกิน115เดซิเบลเอในส่วนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ทำตามกฎหมายได้มีการแจ้งให้แก้ไขแต่ยังไม่มีการแก้ไขดังนั้นในการชุมนุมนี้จะมีการเสียงแม่งดังหมายนะครับตามมาตรา10เออพอที่จะเหลือชุมนุมเสียงดังพุ่งพุ่งตามมาตรา30น่าจะดำเนินอยู่ประจำส่วนนี้เดี๋ยวได้กฎหมายการรับผิดชอบในความรับผิดชอบที่คุณโบกับผู้ช่วยไปคุยดำเนินการกันนะครับนั้นจะทำครับอ่าทำไมเครื่องเสียงการยัดของในวันนี้หมายสารแล้วหรือไม่นั้นอันคุณอาจจะไม่เนี้ยไม่ใช่คุณอาจจะไม่เข้าใจในการดำเนินคดีเนี่ยสิ่งทุกอย่างที่ใช้ในการกฎหมายเตือนกฎหมายเตือนกฎหมายไม่ได้เป็นกฎหมายฐานที่ดำเนินกิจกรรม
กฎหมายเตือนแต่ว่าเราไม่ได้มีการเตือนและมีแต่ธรรมศาสตร์เขาเขียนไว้กฎหมายเขาเขียนไว้แล้วกฎหมายเตือนที่ว่าการชุมนุมเนี่ยมันฝ่าฝืนกฎหมายไปแล้วแล้วก็แก้ไขไม่ได้แก้ไขเรียกหมายอะไรมาเพราะว่าอะไรจะมาถามเรื่องไปถามเรื่องทำอะไรเขาบอกว่าเกิน150ยึดเครื่องเสียงไม่ได้ยึดของเสียงในพื้นที่เป็นการประกอบการดำเนินคดีไม่ใช่เป็นการกลุ่มยึดตัวไปทำลายหรืออะไรเป็นการตีอยู่เองตีอยู่กันอยู่แล้วกระบวนการคือถ้ามันไม่ใช่ที่เส้นหลังชุมนุมธรรมศาสตร์ไม่ก็จะกลับเครื่องเสียงดังเกินหมดไม่ใช่ทุกอย่างจะสู่กระบวนการศาลเพราะฉะนั้นทุกอย่างเชื่อมั่นเถอะตอนนี้ทุกอย่างอยากให้ตัวนี้มันเรียบร้อยไม่งั้นมันจะไม่เรียบร้อยนี่มันทำให้เราไปเจอเราหน้าลอยเลยเครื่องเสียงมันไม่เกี่ยวอยู่แล้วเครื่องเสียงไม่เกี่ยวกฎหมายไม่มีอย่างที่เราใช้ตัวโครงต้องกลับทีหลังไงไม่ได้ในการใช้ตัวโครงก็คุยกับโครงแล้วว่าถ้าไปตัวแต่ตัวนั้นไม่มีปัญหาหรอกปัญหาไม่มีแต่ครั้งนี้มันเกินแต่ตรงนี้ไม่เป็นไรคุณโบสามารถต่อสู้ประเด็นนี้เล็บเจ็ดซึ่งอาจจะวงเล็บเจ็ดไม่ควรทำให้ไม่มีกฎหมายมันเขียนเอาไว้กฎหมายมันเขียนเอาไว้เจ็ดวงเล็บเจ็ดผู้การตำรวจแห่งชาติกฎหมายมันเขียนเอาไว้ยึดของเขาไม่ได้ธรรมศาสตร์ต้องเขียนไว้ธรรมศาสตร์ก็เขียนไว้ยึดของก็ไม่ได้ยึดของไม่ได้ธรรมศาสตร์ก็เขียนไว้ถ้าจะยึดของต้องหมายศาลไม่ตรวจสอบในการประกอบการดำเนินการไม่ได้กฎหมายมีอยู่ธรรมศาสตร์ก็เขียนไว้ที่ครับผมได้ดูแล้วผมได้ดูแล้วกฎหมายไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้กฎหมายใหม่กฎหมายระเบียบทหารก็เขียนไว้ไม่ได้กฎหมายธรรมศาสตร์ก็เขียนไว้กฎหมายทหารก็เขียนไว้ใหม่ถ้าไปตัวเปล่าไปได้ตัวเปล่าไปได้ถ้ายึดของก็ไม่ได้ยึดของไม่ได้ผมจะดูว่ามาในวันนี้ไหมล่ะจ๋าครับแล้วพี่จะเป็นอะไรวันนี้เปล่าถ้าไม่เกินวันนี้ก็ร้องตรงกลางกันนะครับเดี๋ยวคุณโบลงมาเป็นรายละเอียดกันกฎหมายไม่มีกฎหมายก็เขียนไว้มาตัดเจ็ดเรื่องนี้เรื่องเสียงนี้เป็นต้องเราเฉพาะรับผิดชอบเท่านั้นเองไปกันหมายไม่ได้หมายต้องมีหมายตาเดี๋ยวไปเดี๋ยวยัดติดไม่ได้หมายไม่มีโค้งเสียงดังกว่าเฮียแล้วใครจับวะหมายเตือนแล้วเราไปคุยที่สน.ไปแล้วกันนี่ได้ไหมคุณตำรวจคุณสาไปก่อนให้คุณพ่อกับจานิวคุณสาจับได้ไหมเอางี้สาจับได้อยู่แล้วเอาเจอละคงอย่างเดียวพอเครื่องเสียงที่ไม่ต้องเอาไปเครื่องไฟบัตรไฟไม่ต้องเอาเครื่องบัตรไฟไม่เกี่ยววันก่อนเราจะเอาเครื่องเสียงไปเลยละคงวันก่อนเรายังเอาเครื่องละคงไปเลยที่จะนัดทางเครื่องเสียงก็ยังให้กลับมาจะเป็นการแกล้งกันนะพี่เรื่องของเราได้การแกล้งกันคณะกรรมการขอยึดไปขอจะให้กลับประกันตัวแล้วขอให้กลับไม่ได้กฎหมายไม่มีคนก่อน15คนคณะสงครามมันไปโน่นก็เสร็จเขาแล้วเขามาแจ้งก็ได้ไปก็เสร็จเขาไม่ได้นะไม่ได้ไม่ต้องให้ไม่ได้ให้ไม่ได้เสร็จเขาไปโน่นก็เสร็จแล้วขอเชิญเฉพาะตัวแล้วกันไปไอ้ยอมรับขึ้นเสียงไว้ยายเอาเองนะครับเพราะว่าต่างคนจะไปคุยกันก็เราประกาศเฉยๆนะครับพี่น้องต่างๆแล้วเขาขอปิดเถอะคือไม่มีการจับกลุ่มนะครับตอนนี้ไปเจรจากันก่อนนะครับเดี๋ยวรอที่ก่อนแล้วมาถ่ายเธอเรื่องก่อนไปแล้วไปแล้วครับ
ท้าเลยครับขอบคุณครับท้าครับจะไม่มีความเป็นธรรมอ่ะประเทศไทยมันยังกินขายอยู่ทุกวันนี้เลยแค่นี้ครับเราขอความร่วมมือนะครับเจ้าที่ตำรวจจะแนะนำอยู่แล้วครับว่าเราจะทำไงกันต่อไปนะขออยู่ในความสงบนะครับขอบคุณมากครับก็อย่างที่เห็นนะครับที่พยายามออกไปก็ออกไปได้ด้วยใจทำตำรวจจะมาครับแล้วเราเป็นคนเดียวอันนี้มันก็อยู่
ารับรู้เจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญเขาบอกว่าแม็กซิมัมที่เหลือเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญที่อ่ะตอนคุยกับโบอ่ะเขาก็ไม่มั่นใจแล้วพอเราอ่านเข้าใจเขาก็ไม่มั่นใจแล้วคือสงสารมัน